ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาของการกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เจอกันวันดีค่ะวันที่5พฤษภาคมช่วงเวลาที่คนไทยมีความสุขดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยพุ่งขึ้นสูงอีกครั้งโดยเฉพาะบริเวณหัวหินนะคะส่วนความสุขจากห้องสมุดหลังไมค์ก็เป็นความสุขเล็กๆรายวันนะคะแล้วก็รายสะดวกที่ www.thaipbsonline.net ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมวันนี้4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านมาถึงตอนที่20แล้วนะคะตอนที่แล้วหลายคนอาจจะเศร้าแล้วก็เสียน้ำตาให้กับพลอยสงสารพลอยพลอยที่กำลังอกหักอย่างแรงนะคะทวนความเดิมค่ะพี่เนื่องเขียนจดหมายมาบอกกับช้อยบอกว่าตอนนี้มาพักอยู่ที่กรุงเทพแต่สาเหตุที่ไม่ได้เข้ามาหาในวังเพราะไม่มีกำลังใจเนื่องจากว่าพี่เนื่องกำลังจะแต่งงานไม่ได้แต่งกับพลอยนะคะกำลังจะแต่งงานกับสาวปากน้ำโพซึ่งเป็นลูกสาวแม่ค้าขายข้าวแกงที่พี่เนื่องเคยผูกปิ่นโตอยู่และตอนนี้ก็ได้เสียกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบพี่เนื่องบอกว่าให้ช้อยฝากบอกพลอยว่าให้ลืมตนเสียคงไม่มีบุญวาสนาต่อกันช้อยนั้นเสียใจมากกับการที่พี่ชายไปได้ลูกสาวเจ้าของร้านขายข้าวแกงมาเป็นเมียจริงๆแล้วช้อยก็คงจะเสียใจนั่นแหละค่ะที่ไม่ใช่พลอยหลังจากนั้นทั้งพลอยและช้อยก็นั่งร้องไห้ฝ่ายหนึ่งก็ร้องไห้ด้วยความสงสารอีกฝ่ายหนึ่งก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจคุณสายนั้นรับรู้เรื่องราวด้วยความเข้าใจแล้วก็บอกพลอยว่าเสด็จรับสั่งถามถึงให้พลอยขึ้นเฝ้าและเมื่อพลอยขึ้นไปเฝ้าเสด็จก็ดูเหมือนว่าเสด็จจะรับรู้แล้วนะคะสักพักช้อยก็ตามขึ้นไปเสด็จรับสั่งเปรยๆกับช้อยว่าวันนี้พลอยไม่ค่อยพูดค่อยจาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ให้ช้อยคุยให้ฟังแทนว่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะชีวิตของพลอยหลังจากอกหักจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะหันเหทิศทางไปทางไหนติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่20ค่ะช้อยทูลเริ่มเรื่องว่าวันนี้แม่มาหาฝ่ายพลอยเมื่อได้ยินช้อยพูดก็ขนลุกเพราะไม่อยากให้ช้อยเอาเรื่องพี่เนื่องมาทูลเสด็จทั้งที่พลอยเองก็สงสัยนักว่าเสด็จอาจจะทราบเรื่องอยู่แล้วจากคุณสายชะช่างเรื่องใหญ่โตเสียจริงกะอีแม่เข้ามาหาก็ต้องมาคุยอวดมาทำไมใครตายไม่มีใครตายมั้งคะพี่เนื่องจะมีเรือนช้อยทูลตอบหน้าตาเฉยพลอยนั้นตัวเย็นวาบขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินช้อยเอ่ยถึงเรื่องนี้อะไรเด็กเมื่อวันซืนจะมีเมียแล้วแม่มันเพิ่งจะพาเข้ามาวิ่งในวังเมื่อเร็วๆนี้นี่เองมีเมียได้แล้วหรือนี่ได้กับใครล่ะได้กับคนที่นครสวรรค์ชื่อสมบูรณ์มั้งคะลูกแม่ค้าขายข้าวแกงช้อยทูลตอบหน้าตาเฉยเสด็จทรงพระสวนแล้วก็รับสั่งว่าก็ดีแล้วนี่ต่อไปจะได้ไม่ต้องอดมีข้าวแกงกินไปจนตายแล้วแม่เจ้าเขาว่าอย่างไรล่ะแม่บอกว่าจะออกไปจัดการสู่ขอให้มังคะจะทำอะไรก็คงไม่ได้เสียแล้วก็สมกันล่ะคนอย่างเจ้าเนื่องพี่ของเจ้าได้เมียแค่นั้นก็ดีถมไปแล้วคนอย่างนั้นถ้าจะมาสู่ขอคนของข้าข้าไม่ให้หรอกเสด็จรับสั่งแล้วก็ทอดพระเนตรตรงมายังพลอยทำให้พลอยแน่ใจว่าเสด็จน่าจะทรงทราบเรื่องตลอด
และที่ทรงรับสั่งหมายถึงที่ทรงรับสั่งกับช้อยให้ช้อยเล่าเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เสด็จต้องการจะช่วยให้พลอยไม่เสียใจจนเกินไปนักพลอยก็หมอบก้มหน้านิ่งทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็พยายามไม่ได้ยินเรื่องที่ช้อยจะทูลเสด็จต่อไปคืนนั้นเสด็จเข้าบรรทมดึกกว่าปกติกว่าพลอยจะกลับลงมาถึงห้องเพื่อหลับนอนก็ใกล้รุ่งเข้าไปแล้วดังนั้นจะเป็นด้วยความอ่อนเพลียทั้งกายทั้งใจอย่างไรก็ตามเมื่อพลอยเข้านอนพลอยก็หลับสนิทไปจนสายผิดกับช้อยซึ่งนอนไม่หลับแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตดูว่าพลอยจะแสดงอาการอย่างไรต่อไปวันรุ่งขึ้นพอว่างงานว่างคนพลอยก็เปิดตู้รวบรวมข้าวของที่พี่เนื่องส่งมาให้ทั้งหนังสือเพลงยาวแล้วก็ของต่างรวบรวมเข้าไว้ในห่อเดียวกันแล้วก็ซุกเข้าไว้ก้นตู้ตั้งใจว่าจะไม่แตะต้องอีกในใจของพลอยนั้นตั้งใจว่าจะเก็บพี่เนื่องปิดผนึกเอาไว้เช่นเดียวกันถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่นึกถึงแต่พลอยก็รู้ดีนะคะว่าเรื่องของพลอยนั้นรู้กันแพร่หลายไปโดยรวดเร็วเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นพลอยรู้สึกว่าตัวเป็นเป้าสายตาของผู้คนทั้งหลายในตำหนักใครๆก็มองดูพลอยอย่างสนใจแล้วก็เห็นใจมีแต่คนพยายามเอาอกเอาใจพลอยเป็นพิเศษอย่างผิดปกตินะคะหลายคนเข้ามาชวนพูดชวนคุยเพื่อให้เพลิดเพลินจนพลอยแทบไม่มีเวลาจะนึกถึงเรื่องของตัวได้มากนะคุณสายเองก็เอาใจพลอยเป็นพิเศษเหมือนกับคนอื่นๆสั่งให้พาหาของกินที่รู้ว่าพลอยชอบมาไว้และพอถึงตอนกลางวันก็เปิดหีบหยิบแพรดอกแพรสีออกมาเพื่อให้พลอยเลือกตัดเสื้อแล้วก็บอกให้รู้ว่าเสด็จจะตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปบางปะอินในเดือนหน้าและพลอยเป็นคนหนึ่งที่จะต้องตามเสด็จดังนั้นจึงต้องตระเตรียมเสื้อผ้าที่จะใส่ตามเสด็จเสียแต่เนิ่นๆข่าวเสด็จบางปะอินนับว่ามาถูกกับเวลาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะคนที่จะได้ตามเสด็จไปบางปะอินนั้นโหตื่นเต้นมากก็พากันตระเตรียมข้าวของเป็นการโกลาหลคือพูดง่ายๆว่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็ยุ่งในการตระเตรียมข้าวของคือมีอะไรทำมากกว่าปกติแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือกันจึงแทบไม่มีเวลาว่างนะคะสำหรับเรื่องของบางปะอินเดี๋ยวจะเล่าให้คุณได้ฟังในช่วงหน้านะคะกับความรู้ข้างเคียงทีนี้ในส่วนของพลอยนั้นจริงๆถ้าเป็นในเวลาปกติพลอยก็คงจะตื่นเต้นแต่ตอนนี้ใจคอของพลอยนั้นเหี่ยวแห้งแล้วก็เย็นชาต่อความรู้สึกต่างๆไม่ได้ยินดียินร้ายต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปในขณะที่ช้อยตื่นเต้นมากและช้อยก็อาศัยความตื่นเต้นของตัวเป็นเครื่องมือชวนพลอยมิให้อยู่นิ่งได้พลอยก็ยอมทำตามคำชักชวนของช้อยวันหนึ่งๆก็วุ่นอยู่กับการตระเตรียมเครื่องแต่งตัวและก็ของกินซึ่งพลอยเองก็รู้สึกดีใจว่ามีอะไรทำถ้าหากว่าอยู่เฉยๆตามปกติพลอยก็คาดไม่ถูกเหมือนกันว่าความว้าเหวในจิตใจของตนนั้นจะมีมากมายสักเพียงใดพลอยได้พบกับแม่ชั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่แม่ชั้นเข้ามาลาคุณสายไปนครสวรรค์คราวนี้แม่ชั้นรู้แล้วว่าพลอยรู้เรื่องก็เลยพูดจาถึงเรื่องพี่เนื่องโดยเปิดเผยไม่ปิดบังและพลอยก็รู้สึกอัศจรรย์ใจตัวเองที่สามารถจะนั่งฟังอยู่ได้เป็นปกติโดยที่ไม่ได้แสดงกิริยาให้เป็นที่ผิดสังเกตแต่อย่างใดบางปะอินถือเป็นคำกายสิทธิ์สำหรับชาววังเกือบทุกคนในยุคนั้นค่ะบางปะอินหมายถึงชนบทนอกกรุงหมายถึงท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ที่มีน้ำเจิ่งและดอกบัวบานสล่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอธิบายถึงความสำคัญของบางปะอินในยุคนั้นว่าเป็นที่ที่มีอากาศโปร่งสบาย
ร่มรื่นด้วยพันธุ์พฤกษามีสระคลองที่เต็มไปด้วยน้ำใสสะอาดมีลมที่บริสุทธิ์พัดพามิได้ขาดการได้ตามเสด็จใบบางไปอินมิได้ก่อให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นต่อเมื่อได้ไปถึงที่นั่นเท่านั้นแต่ความสนุกตื่นเต้นนั้นเริ่มจากขั้นเตรียมตัวจัดหาผ้านุ่งผ้าห่มที่เหมาะสำหรับใช้บ้านนอกรวมไปถึงการตระเตรียมหาเสื้อผ้าชุดดีๆแล้วก็เครื่องประดับเอาไปใช้ที่นั่นด้วยเผื่อว่าจะมีงานที่ได้ออกหน้าออกตาแล้วก็ยังสนุกที่ได้เตรียมของกินของกินที่ต้องหาติดตัวไปตามประสาชาววังนะคะที่ต้องมีของพิเศษพิเศษไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองโดยทั่วไปซึ่งที่มีหน้ามีตาหน่อยก็จะหาของกินชั้นวิเศษเป็นต้นว่าขนมปังหมูหยองชั้นรองลงมาก็จะมีพวกข้าวเม่าหมี่ลูกบัวผัดบางคนที่เข้าใจว่าตัวเองกระสอบกระแสะเลือดลมไม่ปกติก็ต้องหาหยูกยาติดตัวไปคุณสายนั้นออกอาการหนักต้องเตรียมทั้งของสำหรับเสด็จและก็ของสำหรับตัวเองซึ่งก็มีทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางของกินของใช้จีปาถะและสิ่งที่คุณสายเห็นว่าสำคัญนักหนาที่จะต้องเอาติดตัวไปด้วยจงได้ก็คือดินหนึ่งก้อนที่ขุดจากบริเวณรอบตำหนักนั่นเองคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจว่าทำไมจะต้องขุดดินเอาไปด้วยนะคะในที่นี้มีคำอธิบายว่าคุณสายเตรียมไปเผื่อว่าเมื่อถึงบางปะอินแล้วก็จะได้เอาดินก้อนนี้นี่ล่ะค่ะใส่ก้นกาน้ำที่เอาไว้ต้มน้ำดื่มนี่เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นขาดไม่ได้ถ้าไม่เอาไปกินน้ำที่โน่นอาจจะเป็นโรคผิดน้ำถึงขั้นป่วยไข้เป็นอันตรายทีเดียวเรื่องขุดดินติดเอาไปด้วยคุณสายมอบภาระให้แก่ชอยเพราะว่าตนเองนั้นมีงานที่ต้องทำเยอะไม่มีเวลาแต่ชอยกลับเห็นเป็นเรื่องขบขันเอาไปเที่ยวเล่าโฆษณาให้เป็นที่รื่นเริงต่อไปได้อีกหลายวันในขณะที่เสด็จก็ดูเหมือนจะดีพระทัยที่จะได้เปลี่ยนที่ประทับเสียชั่วคราวเพราะรับสั่งถึงเรื่องที่จะเสด็จบางปะอินบ่อยๆความจริงโอกาสที่จะเสด็จบางปะอินนั้นมีอยู่เสมอแต่เสด็จไม่ค่อยจะได้ถือโอกาสนั้นในคราวที่แล้วๆมาก็ไม่ได้เสด็จไปจะเป็นเพราะเหตุผลคนใดก็ไม่ปรากฏแต่คราวนี้เสด็จรับสั่งกับพลอยว่าคราวนี้เจ้านายตามเสด็จกันน้อยองค์ข้าก็เลยจะไปเที่ยวบ้างถ้าไปกันมากนักก็ต้องไปเบียดกันอยู่ที่วรนาถห้องเดียวอยู่กันตั้งสองคนข้าเป็นคนขี้เกรงใจอยู่กับใครก็ไม่สบายใจไปคราวนี้คนน้อยหน่อยได้อยู่กันห้องละคนก็ค่อยยังชั่วแล้วก็ดีอีกอย่างนึงที่คราวนี้เสด็จเพียง10กว่าวันเท่านั้นไม่นานนักก็พอทนได้ข้านี่มันคนแปลกเกิดในวังแล้วก็อยู่ในวังมาตลอดชีวิตอยู่ไปมันก็อดนึกอึดอัดไม่ได้นานๆได้เปลี่ยนที่อยู่สักทีก็ดีก็สบายขึ้นแต่ถ้าไปอยู่ที่อื่นเกิน10วันก็เริ่มไม่สบายใจอีกคิดถึงในวังที่เคยอยู่แล้วข้าก็คงจะตายอยู่ในวังนี่เองคำว่าวรนาถในที่นี้ก็คือพระตำหนักวรนาถเกษมสารซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในที่โดยเสด็จพระราชดำเนินไปบางปะอินนะคะซึ่งเสด็จก็รับสั่งถึงพระตำหนักนี้และก็มีรับสั่งแก่ข้าหลวงที่จะตามเสด็จหลายคนให้ระมัดระวังตัวในระหว่างที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าจะต้องอยู่ชั้นล่างของตำหนักแล้วก็ต้องอยู่ปะปนกับข้าหลวงเจ้านายคือข้าหลวงของเจ้านายพระองค์อื่นๆถ้าขาดความระมัดระวังก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งให้ต้องรำคาญพระทัยเสด็จรับสั่งให้พลอยติดตามพระองค์ไปกับข้าทางรถไฟในกระบวนหลวงในขณะที่คนอื่นๆนั้นให้ไปทางเรือกับคุณสาย
การที่เสด็จรับสั่งดังนี้ก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าพลอยเป็นคนที่เสด็จโปรดปรานเป็นคนที่ทรงพระเมตตามากการเสด็จไปบางปะอินในระยะนั้นจะแยกเป็น2กระบวนกระบวนหนึ่งไปเรือเครื่องมีคุณสายเป็นผู้ใหญ่ควบคุมไปแล้วก็ออกล่วงหน้าวันหนึ่งจากตำหนักแพไปทางน้ำนะคะก็มีการบรรทุกข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เครื่องครัวต่างๆที่จะต้องเอาไปใช้ที่นั่นข้าหลวงที่จะตามเสด็จไปในกระบวนนี้ก็จะมีหลายคนละค่ะในส่วนเจ้านายฝ่ายในที่จะเสด็จที่จะโดยเสด็จพระราชดำเนินนะคะก็จะเสด็จโดยรถม้าพระประเทียบจากวังไปที่สเตชันซึ่งก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะแล้วก็จะมีข้าหลวงตามเสด็จเพียง1คนหรือว่า2คนเป็นอย่างมากจากนั้นก็จะเสด็จทางรถไฟในกระบวนหลวงไปจนถึงบางปะอินก็คือบรรดาข้าราชบริพารก็จะเดินทางไปล่วงหน้าพร้อมด้วยสัมภาระเข้าของเครื่องใช้แต่ว่าเจ้านายจะเสด็จโดยรถไฟนะคะแล้วก็มีข้าหลวงไปตามรับใช้แค่1หรือ2คนซึ่งในกรณีของเสด็จข้าหลวงที่ไปตามรับใช้ที่โปรดเลือกก็คือพลอยนั่นเองทีนี้เมื่อช้อยรู้ว่าพลอยจะต้องตามเสด็จโดยทางรถไฟช้อยก็เริ่มบ่นว่าฉันเสียดายแท้ๆเชียวพลอยถ้าได้ไปเรือด้วยกันก็คงจะดีสนุกกว่าเป็นไหนๆไปพวกเรากันเองทั้งลำไม่มีเจ้านายเสด็จสบายจะตายไปจะมีคนคุมก็แค่คุณอาเท่านั้นเองนี่หมายความว่าฉันไม่มีอำนาจควบคุมอะไรหล่อนได้อย่างนั้นเลยเหรอแม่ช้อยคุณสายซึ่งนั่งฟังอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องร้องถามขึ้นเปล่าค่ะฉันหมายความว่าคุณอาใจดีเท่านั้นเองเฮ้อพอทักขึ้นมาก็เปลี่ยนเสียงทีเดียวพลอยอย่าไปฟังยายช้อยหน่อยเลยไปรถไฟกับเจ้านายของเรานั่นแหละดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวเพราะในหลวงก็เสด็จรถไฟกระบวนนั้นเหมือนกันป้าเองถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะไปหรอกทางเรือนั่นกลัวเรือล่มจะตายไปแหมคุณอาก็เรือออกลำโตจะไปล่มได้ยังไงกันช้อยท้วงอย่างขบขันแกอย่าทำเป็นพูดดีไปนะยายช้อยอย่าว่าแต่เรือเครื่องเลยเรือพระประเทียบก็ยังเคยล่มเจ้านายสิ้นพระชนตั้งหลายองค์แกมันเกิดไม่ทันหรอกตอนนั้นฉันยังไว้จุกอยู่เลยเขาเล่ากันว่าน่ากลัวน่ากลัวเขาว่าสมเด็จท่านประทับอยู่หน้าเก๋งเรือพอเรือล่มท่านก็ทรงเป็นห่วงทูลกระหม่อมฟ้าที่อยู่ในเก๋งเสด็จเข้าไปในเก๋งก็พอดีเรือคว่ำลงใครจะเข้าไปช่วยเขาก็ไม่กล้ากลัวอาญาเขาว่าพวกมอญที่เขาดำทรายอยู่แถวนั้นไม่กล้าจะเข้าไปช่วยทั้งที่ลอยเรือกันอยู่ออกจะเต็มไปฉันตามเสด็จไปในเรือพระประเทียบลำหลังตกใจแทบสิ้นสติข้าหลวงสมเด็จลอยตามน้ำมาก็หลายคนฉันยังเห็นเขาช่วยกันฉุดขึ้นเรือต้องแก้ไขกันอยู่นานกว่าจะฟื้นตั้งแต่นั้นมาเสด็จก็ไม่เสด็จบางไปอินอีกเลยมาตอนท้ายที่พอมีรถไฟเดินถึงได้ถึงได้เสด็จบ้างแต่อย่างนั้นบางทีก็ยังทรงกันแสงคิดถึงเพราะเสด็จท่านรักสมเด็จพระองค์นั้นมากนี่ล่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบางไปอินนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลประกอบให้ฟังสีแผ่นดินได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยแต่ตอนนี้พักสักครู่นะคะและเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับการเดินทางไปบางปะอินครั้งแรกในชีวิตของพลอยค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะก่อนที่เราจะติดตามพลอยไปเที่ยวบางปะอินมารู้จักกับพระราชวังบางปะอินกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะ
สำหรับพระราชวังบางปะอินนะคะก็เป็นที่ประทับในพระมหากษัตริย์ระหว่างเสด็จประพาสนอกเมืองมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาค่ะไม่ปรากฏหลักฐานนะคะคือไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับสถานที่แต่ว่ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จประพาสทางเรือมาถึงที่นี่และก็ได้มาเจอกับสาวชาวบ้านที่ชื่อว่าอินทรงรับเป็นบาทบริจาริกาจนกระทั่งสาวเจ้ามีครรภ์แต่ไม่ได้ทรงรับเข้าไปเลี้ยงดูในวังบุตรที่เกิดจากนางอินนั้นเล่ากันว่าก็คือเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ซึ่งภายหลังปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าพระเจ้าปราสาททองดังนั้นค่ะจึงเรียกชื่อสถานนี้ว่าบางปะอินบางปะอินเนี่ยเป็นชื่อในภายหลังนะคะแต่ตอนแรกเลยเรียกว่าเกาะปะนางอินปะในที่นี้เป็นคำไทยแท้ที่หมายความว่าพบเจอนั่นเองนะคะเกาะที่พบกับนางอินนั่นเองแต่ภายหลังเพี้ยนมาเป็นเกาะบางปะอินคือกร่อนคำไปเรียกให้สั้นลงแล้วก็กลายมาเป็นบางปะอินและด้วยเหตุว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ประสูติของพระเจ้าปราสาททองจึงทรงถวายที่บ้านเดิมของพระองค์สร้างพระอารามคือวัดชุมพลนิกายารามแล้วก็โปรดให้ปรับปรุงสถานที่บริเวณนั้นโดยขุดสระสร้างพระตำหนักและปราสาทองค์หนึ่งพระราชทานนามว่าพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์แล้วก็โปรดใช้สถานที่นี้เป็นที่ประทับขณะเสด็จประพาสตลอดรัชสมัยและตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาทีนี้เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าบางปะอินก็ถูกปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมจนกระทั่งถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะต่อมาเมื่อมีเรือกลไฟทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้นจึงมักเสด็จประพาสทางน้ำเสมอและก็ครั้งหนึ่งเสด็จประพาสผ่านเกาะบางปะอินก็ส่งพอพระราชหฤทัยในภูมิประเทศบริเวณนี้นะคะก็โปรดให้บูรณะปรับปรุงสถานที่ใหม่ให้เรียบร้อยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทรงสร้างถาวรวัตถุสิ่งใดทรงสร้างเฉพาะพระตำหนักเป็นที่ประทับชั่วคราวและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์ตามนามปราสาทองค์เดิมค่ะทีนี้พอถึงสมัยรัชกาลที่5นะคะก็มีการบูรณะสถานที่นี้เป็นครั้งใหญ่ทีเดียวค่ะแล้วก็รัชกาลที่5พระองค์ท่านก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่5องค์รวมทั้งตำหนักหอและอาคารต่างๆก็คือพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์วโรภาสพิมานอุทยานภูมิเสถียรเหมมนเทียนเทวราชวรนาถเกษมสารสภาคารราชประยูรวิทูลทัศนาเวหาดจำรูนและบุปผาประพาสนะคะจริงๆน่าจะเป็นวิทูลทัศนาบุปผาประพาสเวหาดจำรูนมากกว่าเนาะถ้าว่าตามคล้องจองกันแล้วก็พร้อมกันนั้นได้โปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชวังบางปะอินเมื่อปีพุทธศักราช2415ค่ะปัจจุบันนี้นะคะพระที่นั่งบางองค์ก็มีเรียกว่ามีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมบ้างแล้วก็โปรดให้รื้อลงมีการสร้างเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้างค่ะแล้วก็จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนตลอดจนชาวต่างประเทศได้มีโอกาสชื่นชมความงามของศิลปะและอาณาบริเวณสำหรับตำหนักวรนาถที่ในสี่แผ่นดินกล่าวว่าเป็นที่ประทับของเสด็จนั้นก็คือตำหนักวรนาถเกษมสารตำหนักนี้ตั้งอยู่ด้านเหนือของพระที่นั่งวโรภาสพิมานใกล้เก๋งบุปผาประพาสนะคะลักษณะเป็นอาคารตึก2ชั้นค่ะใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์ฝ่ายในนะคะจนถึงสมัยรัชกาลที่6ตำหนักนี้เนี่ยชำรุดทรุดโทรมมากก็มีการรื้อนะคะแล้วก็สร้างใหม่เป็นอาคารชั้นเดียวพระราชทานนามว่าอาคารวรนาตยศาลาใช้เป็นโรงละครในพระราชวังค่ะจากหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามงานเขียนของคุณสรรสนีวีระสินชัยนะคะฟังเพื่อเพิ่มเติมเพื่อให้ฟัง4แผ่นดินอ่าน4แผ่นดินสนุกขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเอาละค่ะพร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วเราตามพลอยไปเที่ยวบางปะอินเลยดีกว่าค่ะThank you.
พอคุณสายเล่ามาถึงตอนนี้ช้อยก็เลยขู่คุณสายว่าตายจริงนี่ถ้าเรือล่มเข้าจริงฉันมีพลอยจะต้องตายไปด้วยหรือนี่ลำพังตัวฉันเองน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันว่ายน้ำเป็นแต่จะต้องมาคอยช่วยคุณอานี่สิลำบากแท้จะต้องพากันตายในน้ำอีหลักอีเหลือพิลึกละเวลาจะไปเรือด้วยกันแล้วก็คุณอาอย่าเข้าไปนั่งในเก่งนะคะฉันขี้เกียจไปควักเอาออกมาลำบากตายดูสิคนอะไรก็ไม่รู้มาพูดเป็นลางอย่ามาทำเป็นพูดดีไปนะเดี๋ยวฉันไม่เอาไปด้วยทิ้งไว้ทางนี้แล้วก็จะลำบากจริงๆล่ะนี่เคราะห์ดีแต่เสด็จรับสั่งให้เอาไปหรอกนะแม่ตัวดีถ้าเสด็จไม่รับสั่งฉันไม่มีวันเอาหล่อนไปเสียละทิ้งให้ผีหลอกอยู่คนเดียวทางนี้แหละคนอะไรไปตามเสด็จมีแต่เขาจะคิดเรื่องการเรื่องงานนี่กลับมานั่งคิดหาความสนุกสบายใส่ตัวไปในเรือมีแต่พวกเราทั้งนั้นเจ้านายก็ไม่มีแม่จะได้เบิกบานกันให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครเพราะมีแต่นางสายแก่นี่คุมไปคนเดียวมันจะมีฤทธิ์เดชอะไรกับมันนักหนาดีละแม่ช้อยแม่คอยดูฝีมือฉันไปเถอะว่าใครมันจะเก่งกว่าใครพูดจบคุณสายก็เดินบนตุกตับออกไปจากห้องในขณะที่ช้อยก็ไม่ได้มีสลดไม่ได้มีกลัวอะไรนะคะพอคุณสายพ้นประตูออกไปช้อยก็หัวเราะคุณอานี่แก่ตัวลงก็ยิ่งโมโหมากขึ้นทุกทีพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถือเป็นเรื่องดูกันไปหมดฉันจะต้องแกล้งให้เข็ดสักวันโธ่ช้อยจะไปถือสาอะไรกับคนแก่คุณป้าเธอรักเราเธอก็หวังให้เราดีมีอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละตามประสาคนมีอายุว่าแต่เรื่องของที่จะเอาไปเถอะช้อยหาได้ครบหรือยังเกือบครบแล้วล่ะเมื่อวานนี้แม่จันที่ตำหนักโน้นน่ะเขามาบอกว่าให้เอาหมวกติดไปด้วยเพราะเวลาตามเสด็จทางเรือไปกลางทุ่งท่านเคยให้ใส่ฉันไปได้มาจากแถวเต้งสองใบฝากพลอยใบนึงยังขาดอยู่ก็แต่แพรเพราะห่มนอนเขาบอกว่าที่บางปะอินน่ะหนาวกว่าที่นี่ผืนเก่าของฉันมันกระรุ่งกระริ่งเต็มทีฉันสั่งเขาไว้ผืนหนึ่งเขาว่าพรุ่งนี้สายๆก็คงจะได้แต่ต้องมาร่ำเอาเองร่ำนี่ก็คือเอามาอบร่ำให้มีกลิ่นหอมนะคะตามประสาชาววังละค่ะพอช้อยพูดถึงแพรเพราะพลอยก็จี๊ดขึ้นมาทันทีเหมือนกับมีมีดมาสะกิดหัวใจจริงๆช้อยก็พูดไปโดยซื่อไม่ได้คิดถึงความหลังคือช้อยก็คงลืมไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรของช้อยแต่พลอยนั้นเมินหน้าไปเสียอีกทางหนึ่งเพื่อซ่อนน้ำตาที่บังคับไม่ได้หัวใจนั้นเต้นระริกระรัวเหมือนกับผีเสื้อที่หมดแรงกระพือปีกอยู่กับพื้นดินครั้งหนึ่งนานมาแล้วแพรเพราะที่พลอยอบร่ำด้วยมือตนเองสอยตะเข็บด้วยมือตนเองเคยมีค่าสูงยิ่งสำหรับใครคนหนึ่งพลอยยังจำได้ว่าคนคนนั้นเคยนั่งประคองผ้าแพรผืนนั้นไปจนถึงบางปะอินจริงสิพลอยก็เพิ่งนึกออกบางปะอินนี่เองที่พี่เนื่องไปเปลี่ยนเรือเพื่อเดินทางไปนครสวรรค์ในครั้งนั้นบางปะอินจะใกล้ไกลนครสวรรค์เพียงใดพลอยก็ไม่รู้จะถามใครก็ไม่กล้ากลัวเขาจะจับความในใจได้ถ้าอยู่ใกล้บางทีจะได้เห็นหน้าพี่เนื่องบ้างกระมังหรือจะมีโอกาสได้เห็นแต่ไกลๆก็ยังดีแพรเพราะผืนนั้นพี่เนื่องเคยบอกว่าห่มอยู่ทุกคืนแม้แต่เวลากลางวันพี่เนื่องก็เร่งให้ถึงเวลากลางคืนเร็วๆจะได้ห่มแพรผืนนั้นอยากรู้นักว่าป่านนี้พี่เนื่องยังจะห่มอยู่หรือไม่แต่พอคิดอย่างนี้พลอยก็สะดุ้งใจพี่เนื่องจะไปห่มแพรเพราะผืนนั้นได้อย่างไรกันเดี๋ยวนี้แพรผืนนั้นก็คงหมดราคาหรือว่าพี่เนื่องจะให้คนอื่นเขาห่มคิดอย่างนี้พลอยก็ตัวร้อนวูบวาบไปด้วยความไม่สบายใจแต่ความจริงพลอยก็ไม่ควรจะต้องวิตกเพราะก่อนหน้าที่จะตามเสด็จบางปะอินพลอยได้รับห่อของห่อหนึ่งจากบ้านช้อยในนั้นมีแพรเพราะผืนหนึ่งพับไว้อย่างเรียบร้อยกลิ่นอายอบร่ำนั้นจางไปนานแล้วและในพับแพรเพราะนั้นมีกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งแล้วก็มีข้อความเขียนไว้ว่าคิด
ถึงแพรเลี่ยนแล้วเสียดายเหลือเป็นฝีมือของหม่อมย้อมมะเกลือได้ห่มสนิทแนบเนื้อมานมนานเคยคิดไว้ว่าจะอยู่เป็นคู่ชื่นไม่เป็นอื่นร่วมรักสมัครสมานแต่เวรกรรมที่ได้ทำมาบันดาลต้องแหลกลานแคล้วคลาดทั้งชาติไปอันชาตินี้พี่คิดผิดไปแล้วขอพบแก้วกรอยสวาดในชาติใหม่ถึงความทุกข์ท่วมท้นล้นหัวใจแต่พูดไปก็จะเห็นว่าเล่นลิ้นขอก้มหน้ารับกรรมประจำตัวเมื่อทำชั่วก็จะใช้ไปจนสิ้นแผลผืนนี้คืนไว้ให้ยุพินถึงจางกลิ่นความในใจไม่จืดเอ่ยพลอยได้แผลผืนเก่าคืนมาพร้อมกับกลอนระบายความในใจอีกบทหนึ่งซึ่งพลอยก็รีบเก็บเข้าซุกซ่อนเอาไว้เสียในตู้แล้วก็เอาของอื่นๆเนี่ยทับเอาไว้ป้องกันมิให้ใครเห็นและในคืนนั้นเองซึ่งเป็นคืนก่อนที่ช้อยจะออกเดินทางล่วงหน้าไปบางปะอินโดยทางเรือแม้ว่าพลอยจะพยายามสะกดอกสะกดใจให้หลับสักเพียงใดแต่ก็หาหลับลงไม่พอหลับตาลงทีไรพลอยก็เห็นแต่หน้าพี่เนื่องแล้วก็เห็นดวงหน้านั้นหัวเราะอย่างเศร้าทุกครั้งเพลงยาวที่พลอยได้รับจากพี่เนื่องเป็นอันสุดท้ายยังคงดังกึกก้องอยู่ในหูเป็นจังหวะไม่ขาดประยะพยายามที่จะเอาหมอนอุดหูก็แล้วนอนคว่ำก็แล้วนอนตะแคงก็แล้วก็ยังนอนไม่หลับเวลาประมาณตีสามกว่าเสียงชอยพูดลอดมุ้งมาว่าฉันก็ไม่หลับเหมือนกันแหละพลอยใจมันเต้นตึกตักจะได้ไปเที่ยวพรุ่งนี้ลุกขึ้นนั่งคุยกันดีกว่าว่าแล้วชอยก็ออกมาจากมุ้งจุดตะเกียงดวงเล็กหรี่ไว้แล้วก็ค่อยเดินไปที่ข้างฟ้าค้นหาอะไรกุกกักอยู่คนเดียวพลอยออกมากินส้มกันดีกว่าไหนๆก็นอนไม่หลับด้วยกันทั้งสองคนแล้วพลอยลุกออกจากบุ้งเข้าไปนั่งอยู่กับช้อยนึกดีใจที่มีช้อยมาอยู่เป็นเพื่อนวันนี้ห่ออะไรที่ส่งมาจากบ้านช้อยถามพลอยห่อแพรเพราะพี่เนื่องนี่ชักจะหนักมือไปละเรื่องแล้วไม่รู้แล้วพลอยอย่าไปสนใจกับเขาเลยนะเราไม่ได้ทำผิดคิดร้ายกับใครเมื่ออะไรมันแล้วก็แล้วไปมั่งกินส้มกันดีกว่าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นาช้อยก็ดีแล้วล่ะพลอยกินส้มมืดๆนี่มันเปรี้ยวชอบกลไหนลองไขไฟขึ้นให้มันสว่างอีกหน่อยสิพลอยเผื่อมันจะหวานขึ้นบ้างว่าแล้วช้อยก็ปิดตะเกียงให้สว่างขึ้นอีกแล้วก็ส่งส้มให้พลอยผลหนึ่งพลอยรับส้มมาปอกกินแล้วก็นั่งใจลอยฟังช้อยคุยเรื่องอะไรต่อมิอะไรไปจนฟ้าสางแล้วก็ถึงเวลาที่ช้อยจะต้องรีบไปลงเรือแต่เช้าตรู่รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพลอยขึ้นรถพระประเทียบตามเสด็จไปถึงสถานีรถไฟเวลาประมาณ3โมงเช้าเพราะข้างในต้องรีบไปขึ้นรถไฟข้างในในที่นี้ก็คือฝ่ายในนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องคอยเวลาเสด็จพระราชดำเนินเมื่อถึงสถานีพลอยแลเห็นผู้คนพลุกพล่านคอยรับเสด็จมีทั้งข้าราชการทหารพลเรือนและมหาดเล็กกรมวังมองดูเต็มไปด้วยข้าราชการเจ้าคุณพ่อมาส่งเสด็จที่สถานีด้วยพลอยแลเห็นท่านยืนอยู่ในหมู่ข้าราชการหลายคนเมื่อเสด็จทรงพระดำเนินผ่านไปทุกคนก้มศีรษะถวายคำนับพลอยเห็นเจ้าคุณพ่อมองดูพลอยแล้วก็ยิ้มอย่างภูมิใจแถมสะกิดเพื่อนข้าราชการที่ยืนอยู่ใกล้ๆให้ดูลูกสาวของท่านพอได้เห็นเจ้าคุณพ่อความวิตกต่างๆที่มีอยู่ก็ดูเหมือนจะเบาบางลงไปมากพลอยรู้สึกว่าความว้าเวที่มีมาหลายวันนั้นหายไปชีวิตกลับมีความหมายขึ้นมาอีกข้างหน้าพลอย
คือเสด็จเสด็จเป็นบุคคลที่พลอยมีหน้าที่ปฏิบัติและการปฏิบัติหน้าที่ต่อเสด็จทำให้เจ้าคุณพ่อพอใจไม่รู้สึกอับอายเพราะท่านสกิดให้คนอื่นๆดูลูกสาวของท่านและข้าราชการกลุ่มนั้นก็พากันพยักพเยิดอย่างพอใจทุกคนเจ้าคุณพ่อของพลอยท่าทางว่าก็คงจะภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากเพราะการที่ได้เป็นข้าหลวงแล้วก็ได้ตามเสด็จมาในขบวนรถพระประเทียบนั้นก็ถือได้ว่าต้องเป็นข้าหลวงคนโปรดนะคะและพลอยเองก็เป็นหญิงสาวที่สวยด้วยเสด็จทรงขึ้นรถตู้ที่จัดไว้สำหรับเจ้านายฝ่ายในพร้อมกับเจ้านายฝ่ายในพระองค์อื่นตู้ข้างหน้านั้นเป็นตู้จัดเอาไว้เป็นราชพาหนะรถตู้ในที่นี้ก็คือรถไฟนะคะไม่ใช่รถตู้ที่เราเข้าใจคือเสด็จนี่ก็เสด็จโดยรถตู้ที่จัดเอาไว้เฉพาะแล้วก็มีเจ้านายข้างหน้าแล้วก็ข้าราชการผู้ใหญ่บางท่านที่จะตามเสด็จพลอยก็ส่งหีบหมากเสวยที่เชิญมาถวายเสด็จที่รถตู้ต่อจากนั้นคุณเฒ่าแก่ที่คุมกระบวนข้างในก็บอกให้ข้าหลวงที่ตามเสด็จเจ้านายเนี่ยไปขึ้นรถตู้ไปขึ้นรถไฟอีกตู้นึงนะที่จัดเอาไว้เฉพาะต่อจากนั้นไปก็จะเป็นรถตู้ของมหาดเล็กกรมวังที่จะตามเสด็จก็คือจะมีการแบ่งเอาไว้ว่าเจ้านายจะประทับตู้ไหนข้าหลวงมหาดเล็กจะต้องประทับตู้ไหนนะคะมีการจัดเอาไว้แล้วเรียบร้อยทีนี้พอพวกข้าหลวงเจ้านายขึ้นรถได้ต่างก็พากันหาที่นั่งให้ถูกใจต่างก็ชวนคนที่รู้จักเนี่ยให้มานั่งด้วยกันบรรยากาศก็คงจะคึกคักโกลาหลเล็กน้อยนะคะก็จะมีเสียงดังเซ็งแซ่คนนู้นเรียกคนนั้นคนนั้นเรียกคนนี้บางก็ทักทายต่อว่าต่อขานกันฟังไม่ได้สับเสียงคุณเฒ่าแก่ตะโกนจากหัวรถว่าเบาๆหน่อยสิยะแม่พวกเหล่านี้อะไรเสียงยังกับนกกระจอกเข้ารังกำลังจะเสด็จแรดทุ่งคุณน้ำคุณนางออกเต็มไประวังกันหน่อยสิเสียงพูดจาพากันเงียบลงไปพักหนึ่งแต่แล้วก็กลายเป็นเสียงดังกลับมาอีกพลอยได้นั่งใกล้หน้าต่างมีแม่ชะม้อยข้าหลวงตำหนักอื่นที่เป็นคนรู้จักกันมานั่งอยู่ข้างๆแม่ชะม้อยเป็นคนที่ค่อนข้างจะกว้างขวางรู้จักใครต่อใครมากพอมานั่งติดกับพลอยก็เริ่มชี้ให้ดูข้าราชการบนชานชลาเสียงเจ้าคุณอาที่โน่นคุณพี่พระที่นี่คุณพระนายต่ออะไรมิอะไรเต็มไปหมดตามภาษาคนกว้างขวางชี้ให้ดูคนนั่นชี้ให้รู้จักคนนี้จนสุดที่พลอยจะจำได้นะคะแม่ชะม้อยก็สนุกสนานกับการชี้ให้พลอยดูข้าราชการที่แม่ชะม้อยรู้จักแต่ละคนแล้วก็อธิบายสรรพคุณของข้าราชการเหล่านั้นว่าใครดีไม่ดีอย่างไรมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนเป็นญาติกับใครบ้างดูเหมือนว่าแม่ชะม้อยนี่จะรู้ทั่วถึงไปหมดนะคะแม่ชะม้อยพูดไปก็หัวเราะไปแล้วก็นัดยาไปพรางตลอดเวลานั้นพลอยก็นั่งเหม่อมองไปข้างหน้าอย่างไม่สนใจฟังแต่คือฟังไปงั้นๆนานๆก็พยักหน้าเสียทีหนึ่งเหมือนกับว่ากำลังฟังแต่จริงๆใจนั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้กับตอนหน้าตอนที่21สี่แผ่นดินตามพลอยไปบางปะอินกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง